เราสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามขอประกาศแด่บรรดาอาณาประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทราบทั่วกันด้วยเรามาคำนึงถึงโบราณราชประเพณีที่มีมาว่าพระราชาธิบดีเมื่อได้ผ่านพิภพแล้วทรงรำพึงถึงบุพเพกตปุญญตาที่ได้ทรงสั่งสมมาจนพระองค์ได้บรรลุถึงซึ่งตำแหน่งที่สูงสุดในแผ่นดินได้ทรงรับมอบเป็นผู้ครอบครองรัฐสีมาแผ่อาณาเหนือประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจึงทรงสร้างพระอารามขึ้นไว้ให้เป็นเครื่องเฉลิมพระราชศรัทธาและเพื่อให้เป็นสถานที่สถิตแห่งพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลสุดาที่คุณเป็นผู้ค้ำจุนพระบวรพุทธศาสนาให้ถาวรอยู่เพื่อประโยชน์แห่งนิกรชนนับว่าพระมหากษัตราธิราชทรงกระทำการเพื่อประโยชน์แห่งชาติบ้านเมืองและพระศกนิกรได้อย่างหนึ่งบัดนี้โรงพยาบาลอันนี้ก็ได้ตกแต่งขึ้นพร้อมแล้วเราขอให้นามว่าวชิระพยาบาลและขอมอบที่นี้ไว้เป็นสาธารณสถานเป็นสมบัติสิทธิ์ขาดแก่ประชาชนชาวไทยให้ได้ใช้เพื่อเป็นที่พยาบาลผู้มีอาการป่วยไข้ต่อไปขอมอบไว้ให้แก่กรมสุขาภิบาลเป็นผู้ปกปักรักษาในนามแห่งประชาชนสืบไปแต่วันนี้ประกาศมาณวันพฤหัสบดีที่2มกราคมพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้ 2,455 พรรษารัตนโกสินทร์ศก131เป็นปีที่3ในรัชกาลปัจจุบันนี้พระปรมาภิไธยสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติจึงได้ก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเกิดจากการรวมกันของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครที่ต่างมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานปัจจุบันประกอบด้วย7ส่วนงานได้แก่ส่วนงานสนับสนุน2ส่วนงานและส่วนงานที่มีภารกิจด้านการสอนและการวิจัย5ส่วนงานคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลถือกำเนิดจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่อมาได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักและอนุสาขาต่อยอดจำนวน27หลักสูตรและยังร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ในประเทศที่ได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้าจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนปีพุทธศักราช2562และยังได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกมากมายมีความมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งกรุงเทพมหานครที่ทรงคุณค่าของประเทศและเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์เขตเมืองคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการุณได้ถือกำเนิดจากโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลรองรับการให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่อมาได้รวมกับวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลางและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวิทยาลัยพยาบาลเพื่อการุณ
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมจนมีผลงานที่โดดเด่นในระดับชาติมากมายอาทิได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลสูงสุดเป็นเวลา5ปีวิทยาลัยพัฒนามหานครมุ่งสร้างบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหานครและเมืองทำวิจัยและสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองจัดทำคลังความรู้มหานครและเมืองโดยการจัดการระบบรวบรวมภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นรวมทั้งให้บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมหานครโดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการเมืองและสาขาวิชาบริการธุรกิจการบินและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองถือกำเนิดจากวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการจัดการศึกษาทั้งสายวิชาการและอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองจากการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคารและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงระบบรางและกลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคารซึ่งทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรปฏิบัติการระหว่างการศึกษาจะมีการฝึกงานและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษานอกจากนี้ยังจัดการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพในสาขาต่างๆที่มีลักษณะเป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรทางด้านการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินรวมทั้งสามารถเตรียมการป้องกันจัดการในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆได้ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัยสำหรับส่วนงานสนับสนุนได้แก่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักคือสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานอธิการบดีเป็นอีกส่วนงานสนับสนุนที่ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลการเงินการคลังงบประมาณบัญชีงานพัสดุงานยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศการส่งเสริมการวิจัยรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้เ
แก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อาศัยองค์ความรู้ในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยได้เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศนำไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตหรือการพัฒนาต่อยอดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเมืองหลวงแห่งนี้ด้วยภูมิปัญญาเรายึดมั่นเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศหรือเอสเปกเพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมืองอันดับหนึ่งของอาเซียนสมดังปณิธานของเราในฐานะภูมิปัญญาแห่งเมือง